ำหรับแรงบันดาลใจนะคะในการที่มาเป็นครูและเลือกที่จะเป็นครูภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ชอบภาษาและต้องการพัฒนาตัวเองมีความต้องการที่จะพัฒนาเด็กไทยด้วยนะคะให้มีความสามารถทางด้านภาษาไม่ใช่แค่รู้ทางด้านกราฟมาจะต้องสามารถที่จะสื่อสารภาษาได้ด้วยนะคะและภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษากลางที่ไปไหนก็สามารถจะสื่อสารได้ทั่วโลกและในยุคสมัยนี้นะคะไม่ใช่แค่การพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นสื่อต่างๆที่เป็นสื่อ ICT สื่อที่เป็นหนังสือหรือว่าบางทีฉลากสินค้าหรืออะไรต่างๆก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่านักเรียนมีความรู้นักเรียนก็สามารถที่จะท่องแล้วก็หาความรู้ได้เพิ่มเติมมากมายนะคะในสื่อที่ทันสมัยนะคะแล้วก็นักเรียนก็สามารถมีกลุ่มเพื่อนเพิ่มการที่นักเรียนมีกลุ่มเพื่อนเพิ่มในชาติอื่นๆนักเรียนก็สามารถที่จะมีความรู้เพิ่มได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบอาชีพของตนเองได้ด้วยค่ะ